อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้เนี่ยนะคะมีเมนูมาคลายร้อนเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายอร่อยชื่นใจที่สำคัญใช้วัตถุดิบไทยๆด้วยคุณผู้ชมวันนี้นะคะเมนูชื่นใจของพวกเราเนี่ยจะเป็นพุดดิ้งสาคูมะพร้าวค่ะหรือชื่อภาษาอังกฤษว่าซาโกโคโคนัทพุดดิ้งนั่นเองสาคูพุดดิ้งของเราวันนี้เนื้อจะเด้งสวยนะคะเพราะเรามีนี่เลยผงวุ้นตรานางเงือกค่ะนานาใช้ผงวุ้นนะคะ1ช้อนโต๊ะการทำวุ้นง่ายมากแม่คุณใส่ทุกอย่างลงไปคนให้เข้ากันอย่าเพิ่งตั้งไฟส่วนผสมเข้ากันแล้วตั้งไฟจนเดือดเพียงเท่านี้เองส่วนผสมวุ้นของคุณก็จะเซตตัวทุกครั้งที่ทำค่ะสาคูพุดดิ้งของเราวันนี้สีจะออกเข้มๆหน่อยสีที่เข้มของเราวันนี้มาจากน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลปี๊บนั่นเองค่ะน้ำตาลทรายแดงค่ะน้ำตาลปี๊บนะคุณผู้ชมเนยสดชนิดเข้มวานิลาชนิดผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนใบเตยมัดปมค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยตัวช่วยที่จะทำให้พุดดิ้งของเราพร้อมอร่อยเราใช้อัมพวากะทิ 100% เปิดแก๊สตั้งไฟค่ะขั้นตอนนี้คนตลอดเวลานะส่วนผสมเดือดเสร็จแล้วปิดไฟนะคะจากนั้นใส่ส่วนผสมของเราที่เตรียมไว้ลงไปเราจะใส่สาคูต้มสุกของเราแบบนี้นะคะลงไปในหม้อของเราเลยคีบใบเตยออกนะคะจากนั้นนะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนสับละเอียดลงไปเราจะไม่ใส่มะพร้าวอ่อนกับขนุนของเราลงไปต้มด้วยกันนะเพราะการต้มนานๆจะทำให้รสชาติของผลไม้เราเนี่ยเสียไปใส่มะพร้าวอ่อนลงไปจากนั้นใส่ขนุนสุกๆสับละเอียดแบบนี้ลงไปด้วยคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นตักลงมาใส่พิมพ์เคล็ดลับของเขาเนี่ยถ้าทำให้พุดดิ้งออกจากพิมพ์ง่ายๆเนี่ยคุณเอาน้ำใส่ลงไปแล้วล้างแล้วเสด็จขึ้นมาแบบไม่ต้องแห้งแบบนี้โอเคใส่พุดดิ้งของเราลงไปให้เต็มอะพุดดิ้งเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเอาเข้าตู้เย็นเราก็ต้องทำให้เขาเป็นทรงกลมก่อนพิมพ์ของเราวันนี้เป็นพิมพ์ทรงกลมแบบนี้ปิดเขาลงไปกดเขาจะลอยขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ยให้เห็นแบบนี้คือถือว่าถูกต้องถ้าเกิดคุณกดลงไปเสร็จปุ๊บไม่มีอะไรแลบขึ้นมาเลยแปลว่าคุณใส่ส่วนผสมไม่พอนะจากนั้นพักทิ้งไว้นอกตู้เย็นก่อนจนกระทั่งส่วนผสมของเราเนี่ยคลายเย็นคลายเย็นคือไม่ได้ร้อนแบบร้อนมากแล้วเราค่อยเอาเข้าตู้เย็นจนส่วนผสมของเราเซ็ตตัวเนาะอย่างต่ำๆก็มี3ชั่วโมงใช่ค่ะระหว่างรอพุดดิ้งของเราเข้าตู้เย็นเนี่ยนะคะเราก็ใส่นี่เพื่อทำซอสค่ะเราใช้อัมพวากะทิ 100%ตันปี๊บนะคะใบข้าวโพดวานิลาผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะคนส่วนผสมให้แป้งข้าวโพดของเราละลายตัวนะคะแล้วเราค่อยตั้งไฟวิธีนี้จะทำให้ตัวซอสของเราหรือแป้งข้าวโพดของเราเนี่ยนะคะไม่เกาะกันเป็นลูกส่วนผสมของเรามีแป้งข้าวโพดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังคือการต้มจนกระทั่งส่วนผสมของเราเดือดตรงกลางไม่เช่นนั้นแล้วกะทิของคุณจะเสียไวที่สำคัญเวลาทานเข้าไปจะมีความรู้สึกเป็นแป้งๆส่วนผสมเดือดตรงกลางแบบนี้แล้วนะคะคุณจะเห็นว่ามีฟองอากาศแบบนี้ขึ้นมาปิดไฟนะคะแล้วเราใส่มะพร้าวอ่อนของเราลงไปค่ะโอเคคนตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนของเราให้กระจายตัว
แล้วก็ทิ้งเขาไว้สักครู่นึงนะให้เขาพออุ่นๆจะบอกว่าซอสกะทิสูตรนี้ที่มีกลิ่นหอมของน้ำตาลปี๊บนี่เข้ากันได้ดีมากๆรับประทานคู่กับพุดดิ้งแช่เย็นจัดๆที่กัดเข้าไปเจอสาคูกัดเข้าไปเจอมะพร้าวแล้วก็เจอขนุนเรียกได้ว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆเลยละอ่ะเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟกันนะคะเอาละเราจะใส่พุดดิ้งของเราวางลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวตกแต่งหน่อยอาจารย์เมย์เขากดมะพร้าวมันน่ารักมากเลยเอาพิมพ์ดอกไม้กดแบบนี้โอเคมีดอกไม้แล้วจากมะพร้าวมีดอกไม้จากขนุนโอ้โหเป็นความหวานที่หวานด้วยสวยด้วยอ่ะจากนั้นนะคะนานาตกแต่งด้วยสะระแหน่ช่อนึงเนาะวางทาราพุดดิ้งสาคูมะพร้าวนะคะหรือสาโกโคโคนัทพุดดิ้งของนานาและอาจารย์เมย์ขนมหวานคลายร้อนวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเมนูทั้งรายการของพวกเราวันนี้เนี่ยนะคะรับรองเลยแหละว่าอร่อยคลายร้อนมากๆคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของพวกเราย้อนหลังได้นะคะทางยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีค่ะเป็นช anel ใน YouTube เข้าไปกดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปดูบ่อยๆก็ได้นะวันนี้อดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายสามโมงทางเวิร์กพอยต์ทีวีหมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะฮะแน่นอนนะฮะวันนี้ผมมีเมนูเครื่องดื่มนะครับที่เรียกได้ว่าอร่อยกับเมนูซีเรียลมิลค์เชคครับอร่อยอร่อยจากเครื่องดื่มที่คุณเท็ดดี้ทำให้รับประทานแล้วคราวนี้ก็มาถึงคุณยิ่งศักดิ์บ้างล่ะคุณผู้ชมครับเป็นเมนูวาฟเฟิลทุเรียนครับช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเค้กมาฝากคุณผู้ชมกับเมนูที่ชื่อว่าซุกินี่เค้กวิทชีสฟรอสติ้งนั่นเอง